แต่ว่ามึงก็ไม่ควรไปด่าพี่ตูนเขาไงใช่ไหมมึงก็ตั้งเหตุผลด้วยความเคารพกันและกันไม่ใช่ไปด่าเขาไงไอ้นี่มันบอกว่ามันไม่ได้แล้วไม่แน่นอนไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ในแบบพวกหนังสือใหญ่ๆมันเป็นในแบบพวกโซเชียลพวกในแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูตามกรอบของการให้บัตรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่ในแบบคนนี้ควรจะได้เพราะว่ากำหนดไว้ว่าอายุไม่เกินอายุเริ่มต้นที่18ปีใช่ไหมแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีมันก็บอกว่ากรอบมันก็ชัดเจนมันไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินในกรอบของบัตรสวัสดิการแล้วก็ยังบอกว่าที่ดินไม่เกินเท่าไหร่คือเปิดกว้างไม่มากอะสำหรับการที่จะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะพูดง่ายๆลงไปลงมานะมันใช้กรอบอะไรวัดว่าใครจะเป็นคนจนนี่เรามองให้ลึกไปกว่านั้นว่ามันใช้กรอบอะไรวัดใช่ไหมถ้าใช้กรอบแค่ว่ารายได้ไม่เกินแสนอายุ18ว่างงานไม่มีทรัพย์สินไม่มีบ้านไม่มีรถแค่นี้มันได้ปัญหาคือว่าคนจนมันก็จำนวนคนจนมันเลยเยอะไงจำนวนคนจนมันเลยกลายเป็น11ล้าน14ล้านเหมือนที่รัฐว่ามากรอบของมันกว้างจนกระทั่งใครก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอข่าวพวกนี้ไอ้นี่ก็เป็นแค่อีกคนนึงนะครับบังเอิญว่าด็อกเตอร์กับปริญญาโทมันไม่ค่อยเปิดตัวในแบบนี้พ่อชอบโชว์มันก็เลยดังเลยนะครับวันนี้พี่ตูนเนี่ยไม่ใช่แค่ฮีโร่แล้วก็ไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรวะไม่ใช่แค่ดาราแล้วคือตอนนี้พี่ตูนอ่ะเป็นคนดีเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ถึงพร้อมในเรื่องการให้เป็นคนที่สะอาดสว่างสงบเหมือนพระอ่ะตรงนี้เดือเหมือนพระไปแล้วมันเป็นแสงสว่างของการที่มอบให้พี่ตูนเนี่ยทำอะไรแทนเราทั้งหมดเพื่ออะไรวะเพื่อเราเชื่อว่าเขาจะทำดีเพราะฉะนั้นเราทำดีไม่ได้เราก็ควรจะให้เงินแล้วพี่ตูนเป็นคนนำเราคือไอ้พวกที่หมั่นไส้พี่ตูนเนี่ยคือมึงก็มีสิทธิ์หมั่นไส้อะนะแต่ว่าคนที่เขาชื่นชมเขาก็มีสิทธิ์ชื่นชมใช่ไหมเขาก็ชื่นชมกันว่าคือมึงทำอะไรในโลกนี้มันก็มี2แบบอยู่แล้วที่คนจะต้องตั้งคำถามอยู่แล้วว่าคือคนที่ไม่คิดอะไรเลยเขาทำด้วยความสบายใจเขาก็ได้บุญใช่ไหมไอ้คนที่ทำแล้วคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคือมึงก็ได้บุญไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมึงก็คิดเล็กคิดน้อยมันก็โอเคมันก็เป็นคนละอย่างอ่ะคือแต่ไอ้คนที่เขาไม่ได้มองอะไรที่เขาไม่ได้มองอะไรมากเขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเช่นเขารู้สึกว่าเขาให้พี่ตูนก็เหมือนให้พระมึงนึกออกเหมือนมึงทำบุญกับพระกูไม่อยากไปคิดว่าพระแม่งมีเมียซุกไว้ในกุฏิบอกว่าพระแม่งเป็นพุทธภาณิชย์หรือเปล่าวะแล้วกูไปให้พระองค์นี้ไปแล้วแม่งเอาเงินไปสร้างผับหรือเปล่าวะพระนี่แม่งตุ๋ยเนรวะคือเขาไม่คิดอย่างนั้นอะคิดว่าทำบุญแล้วก็ทำบุญไปไงแต่ว่าในขณะที่คนคัดค้านเนี่ยก็มีประโยชน์นะมันทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยมึงให้งบประมาณกับเราผมปีนึงเป็นโอ้โหงบประมาณกับเราผมนี่แม่งให้ปีนึง300,000กว่าล้านและโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยโรงพยาบาลนี่มันใหญ่มากอะมันขาดแคลนแล้วจะให้พี่ตูนวิ่งพี่ตูนมันจะวิ่งไหววะมันจะได้แค่700ล้านซึ่งมันไปเทียบกับเรือดำน้ำไม่เทียบกับอะไรไม่ได้ซึ่งมันก็มีเหตุผลไงแต่ว่ามึงก็ไม่ควรไปด่าพี่ตูนเขาไงใช่ไหมมึงก็ตั้งเหตุผลด้วยความเคารพกันและกันไม่ใช่ไปด่าเขาไงจะไปด่าเขาเนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าคือมึงก็ต่อยกันอะด่ากันใช่ปะจะเห็นว่าหมู่นี้พลเอกประยุทธ์ก็จะออกพื้นที่บ่อยหน่อยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีหมายว่าลงไปใส่ใจประชาชนแต่ว่าการไป2ครั้งของแกเนี่ยกลับไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักเพราะว่าไปอ่างทองก็ไปบอกว่าจะให้เขาไปทำประมงไปขอนแก่นก็บอกว่าอย่ามัวแต่ฟังหมอลำกลายว่าเรื่องที่มันควรจะดีก็กลายเป็นที่จะเป็นคะแนนก็กลายไปเป็นเครื่องใจกันอีกเป็นเครื่องใจอีกเป็นข่าวให้เล่นมาอีกได้อีก 3-4 วันแม้แต่รัฐบาลเลือกตั้งเขายังมีเวลาให้4ปีเพราะว่าอะไรวะเขารู้ว่าใจคนเนี่ยมันมีช่วงที่เอาใจช่วยช่วงที่เริ่มตั้งคำถามช่วงที่เอาใจออกห่างและก็ช่วงที่ต่อต้านเพราะนั้นเนี่ยมันเดินทางถึงช่วงสุดท้ายในรอบเทอมปกติของมันก็คือต้องกลับไปสู่การหาเสียงกันใหม่เพื่อกลับมาถ้าเก่งจริงก็กลับมาได้แต่ทีนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้เพราะแกต้องทำรถแมพของแกเพราะปณิธานของแกคือทำรถแมพให้ประเทศชาติมันบองดองอยู่ดีกินดีเพราะรถแมพแกก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆเราก็เลยจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปีหน้าเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้จะเลือกตั้งแล้วตอนนี้เนี่ยปีกองการเมืองมันเชิดแล้วเพราะว่ารอบปกติของเราเนี่ยคนเราจะทนอยู่กับรัฐบาลเนี่ยประมาณนัก4ปีไม่ว่ารักชื่นชอบเกลียดชังกันยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีรอบของมันผมเลยบอกว่าเนี่ย
มันใกล้จะสิ้นสุดรถแบบของแกแล้วนะครับเดียวกันคนทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มที่จะตั้งคำถามหนักๆแล้วก็เสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสู่หนาวครับเข้าหน้าหนาวแล้ว